ไม่ได้มาพบกับเจ้านายผมมาพบกับเจ้านายเนี่ยเจ้านายผมทั้งนั้นแหละนั่งอยู่เป็นแถวเนี่ยนะผมไม่ใช่เจ้านายท่านนะครับทำไมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงเลือกผันเงินผ่านไปทางกองทุนหมู่บ้านกว่า 60,000 ล้านบาทเจาะบทเรียนกองทุนหมู่บ้านที่มีทั้งความสำเร็จและหายนะภาวะการเศรษฐกิจไทยเวลานี้ไม่ใช่ฟองสบู่จะแตกไม่ใช่วิกฤตหนี้สาธารณะไม่ใช่วิกฤตการเงินการคลังของประเทศเราเป็นคนละโรคกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศกรีซเศรษฐกิจไทยเวลานี้เข้าใกล้สภาวะเงินฝืดมาตรการผู้ใหญ่น้อยใช่ไหมหมู่บ้าน 60,000 กว่าล้านนะ 60,000 กว่าล้านแล้วก็ไปอะไรล่ะ 5 ล้าน 7,000 กว่าตำบลแล้วไปอะไรลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศเรามุ่งหวังเพียงให้มีการใช้จ่ายมีการไปทำให้เกิดอาชีพที่มันต่อเนื่องเชื่อมโยงไปปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยบ้างอะไรบ้างในช่วงนี้นะมันก็จะขายของได้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช็อตแรกที่ออกมาคือการผันเงินออกไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ภาพรวมอยู่ในภาวะใกล้เงินฝืดผ่านช่องทางที่รวดเร็วและทั่วถึงที่สุดแต่สภาพความจริงของกองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างไรงานวิจัยเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านของสำนักงบประมาณของรัฐสภาหรือไทย PBO โดยนางสาวสิริขวัญวิเชียรเพลิดนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการเผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม2558สะท้อนความจริงที่น่าสนใจในช่วง13ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้สนับสนุนเงินงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 151,565 ล้านบาทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณเดือนกันยายน2556มี 79,255 กองทุนแบ่งเป็นกองทุนหมู่บ้าน 74,989 กองทุนกองทุนชุมชนเมือง 3,528 กองทุนกองทุนชุมชนทหาร 738 กองทุนมีสมาชิกกองทุนทั้งสิ้น 12.8 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 19.8 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศมีสมาชิกกู้เงิน 9.2 ล้านคนวันนี้เราได้จากกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองอันนี้จริงๆแล้วมันก็ท่านดูแลมันอยู่แล้วถูกไหมหมู่บ้าน A B C D มีอยู่แล้วล่ะนะวันนี้รัฐบาลนี้ก็เห็นในเรื่องของความสามารถของท่านอยู่แล้วก็หาเงินใส่เข้าไปให้แต่อยากให้ท่านทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะจะทำไงเงินมันไม่กี่สตางค์เราผมดูแล้วนะได้แล้วไม่กี่หมื่นอะ 30,000 แย่แล้วแต่เดี๋ยวถ้ามันดีนะท่านเข้มแข็งขึ้นอะไรขึ้นเดี๋ยวก็หาใส่เข้าอีกได้นะให้เขามั่นใจว่าเดี๋ยวมันได้คืนกลับมาไม่ได้เงินมันก็เงินแล้วใส่เข้าไปอีกไม่ใส่ป้อนหายมันก็ไม่ใช่นะไปใช้ประโยชน์สูงสุดแล้วกันนะรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ในปีงบประมาณ2549สุ่มตรวจพบปัญหาสำคัญเช่นกองทุนหมู่บ้านร้อยละ58มีหนี้ค้างชำระหรือเงินขาดบัญชีบางแห่งมีผลการดำเนินงานอยู่ในภาวะวิกฤตหลายกองทุนหยุดดำเนินกิจกรรมหรือคณะกรรมการกองทุนไม่สามารถบริหารจัดการใดๆต่อไปได้กองทุนหมู่บ้านถึงร้อยละ88ยังมีจุดอ่อนมากในการจัดทำหลักฐานทางด้านการเงินและบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ล้มเหลวหรือมีความเสี่ยงสูงมากที่จะล้มเหลวมีจำนวนสูงถึงร้อยละ23ของจำนวนที่สุ่มตรวจในงานวิจัยระบุว่าหนี้ค้างชำระของกองทุนหมู่บ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 4.74 ในปี2547เป็นร้อยละ 7.15 ในปี2548ร้อยละ 11.75 ในปี2549และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.7 ในปี2553ตามลำดับแสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่ลดลงของลูกหนี้ผู้วิจัยเสนอแนะว่าหากจะตั้งงบประมาณรายจ่ายในลักษณะเพิ่มทุนแก่กองทุนหมู่บ้านต่อไปควรสนับสนุนเงินทุนผ่านการดำเนินกิจกรรมกึ่งการคลังโดยสนับสนุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้กู้ยืมเพื่อขยายการลงทุนแก่กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินศักยภาพในระดับดีมากเกรด A และระดับดีเกรด B เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านนำเงินไปต่อยอดสำหรับให้สมาชิกกู้ยืมนำไปลงทุนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือนแนวทางนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลือกดำเนินการให้ธนาคารออมสินและธ.ก.ส.ให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดชั้นเป็นกองทุนระดับ A และ Bรวมประมาณ 60,000 กองทุนกองทุนละไม่เกิน1ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขไม่ให้กองทุนรีไฟแนนซ์หนี้เดิมเพื่อให้ปล่อยกู้ต่อไปยังสมาชิกวงเงิน 60,000 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยปีที่1ถึง2คิดร้อยละ0ต่อปี
โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยให้แต่นี่แหละคือสิ่งที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะถ้าใครทำไม่ทั่วถึงใครไม่เป็นธรรมมาบอกผมนะมันต้องเป็นธรรมต่อไปนี้นะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลควรใส่ใจพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดอ่อนของกองทุนหมู่บ้านด้วยเช่นควรตรวจสอบผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านทุกกองทุนทั่วประเทศเพื่อให้ทราบถึงสถานะที่แท้จริงของเงินกองทุนหมู่บ้านและหนี้ค้างชำระผู้วิจัยเห็นว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมีลักษณะการจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่เป้าหมายชัดเจนกองทุนหมู่บ้านจึงเป็นอีกกลไกหนึ่งหากรัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกพื้นที่ของประเทศนอกจากมาตรการผันเงินออกไปสู่กองทุนหมู่บ้าน 60,000 ล้านบาทแล้วยังมีโครงการตำบลละ5ล้านบาทจำนวน 7,255 ตำบลคิดเป็นเงิน 36,275 ล้านบาทและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศของรัฐบาลโครงการไม่เกิน1ล้านบาทวงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่31ธันวาคม2558เห็นได้ชัดว่านี่คือการผันเงินออกไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากโดยหวังเพื่อให้เป็นตัวเปลี่ยนเกมในภาวะเศรษฐกิจไทยเข้าใกล้เงินฝืดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับใจใช้สอยระยะสั้นแล้วท่านลองคิดดูที่ว่าใครที่มันหวังดีใครที่มันอยากให้ประเทศนี้เดินหน้าใครที่ไม่ต้องการบุญคุณกับท่านนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการให้ท่านคิดตอนนี้นะแล้วก็เวลาที่ผมจะทำให้ท่านมันก็มีจำกัดแค่นี้แหละนะเพราะนั้นการช่วยเหลือต่างๆที่รัฐบาลให้ไปแล้วเนี่ยโอเคเพราะว่าท่านสงสัยแล้วว่าการช่วยเหลือคนเนี่ยคือต้องให้เขาเจริญเติบโตจากภายในก่อนคือในหัวใจของท่านถ้าอยากจะเข้มแข็งหรือไม่ถ้าไม่อยากเข้มแข็งท่านก็แบมือไปเรื่อยๆนะเขาก็ให้มาแล้ววันหน้าท่านก็มีหนี้มีสินเพิ่มมีบุญคุณมีอะไรเยอะแยะหมดจนไม่หมดอ่ะชาตินี้วันนี้ผมไม่ต้องการจากท่านสักบาทสักบุญคุณก็ไม่ต้องการผมต้องการให้ท่านทำให้ประเทศของท่านให้ลูกหลานของท่านที่ยังไม่โตลูกหลานของท่านที่ยังไม่มีครอบครัวเขาต้องเติบโตมีลูกมีครอบครัวแต่งงานเยอะแยะจะต้องเกิดมาแผ่นดินผืนนี้นะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการผันเงินออกไปขณะนี้ถูกที่ถูกเวลาหรือไม่ยังคงต้องรอการพิสูจน์ผลได้ทางเศรษฐกิจและการเมืองจะคุ้มหรือไม่โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี